อันนี้คือคลิปที่มีการแชร์กันอยู่ใน TikTok เป็นคลิปของคุณพี่แท็กซี่คนหนึ่งนะเล่าเรื่องการพัฒนาบ้านเมืองแบบน้ำไหลไฟดับเพราะแกขับแท็กซี่แล้วแกเห็นไงเห็นอยู่ในทั่วกรุงเทพเนี่ยเห็นไงว่าโครงสร้างพื้นฐานมันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมายังไงบ้างรถไฟกี่สายยังไงแกเล่าเป็นฉากๆเลยฮะมันเป็น2ขั้นตอนก็คือตอนนี้ขั้นตอนที่1ก็คือจากโคราชมากรุงเทพก็ได้ใช้ไม่อีกกี่ปีข้างหน้านี้ครับขั้นที่2ก็คือมอเตอร์เวย์จากกรุงเทพบางปะอินไปโคราชเนี่ยก็ได้ใช้เป็นบางส่วนก็เพราะลุงตู่นี่แหละเป็นคนทําถนนหนทางทั่วประเทศเนี่ยลุงตู่เป็นคนอนุมัติให้ทําแต่ทุกคนตาบอดบอกว่า8ปีลุงตู่ขึ้นมาเนี่ยลุงตู่ไม่ทําอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ครับลุงตู่ก็เป็นคนทําเป็นคนดีแต่ว่าคนหลายคนมองไม่เห็นแค่นั้นเองแต่สําหรับผมมองเห็นผมไม่ใช่คนกรุงเทพครับผมไม่ใช่คนภาคกลางผมเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญคนไหนทําคนไหนไม่ทําผมก็พอรู้เพราะว่าผมอายุ65ปีแล้วครับพูดถึงว่าเรื่องจริงๆเนี่ยผมชอบลุงตู่ผมรักลุงตู่เลือกผมก็เลือกลุงตู่เพราะว่าไม่ได้ทุกคนจะมาอันนี้คือคุณลุงแท็กซี่ฮะเล่าเป็นฉากๆเลยตั้งแต่มอเตอร์เวย์ตั้งแต่รถไฟในกรุงเทพนะฮะซึ่งคุณลุงก็พูดความจริงนะแต่ก็มีบางโครงการกันที่ทำแล้วไม่มีความคืบหน้านะอันนี้คือความจริงเหมือนกันสำนักข่าวอิสราล่าสุดอัปเดตโครงการที่เราเนี่ยติดตามทวงถามก่อนหน้านี้ก็คือรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินประมูลกันไปนะตั้งแต่ยุครัฐบาลลุงตู่แล้วตามกำหนดการเดิมเนี่ยต้องเปิดให้บริการปีนี้แล้วนะต้องเปิดให้บริการแล้วนะแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการรับมอบหนังสือเพื่อเริ่มงานล่าช้าเนิ่นนานมาฮะสำนักข่าวอิสราล่าสุดอัปเดต CP ยื่นเงื่อนไขใหม่ขอหักกลบหนี้ Airport Link นี่คือสำนักข่าวอิสราเนี่ยรายงานว่าคุณนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยฮะความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาระยะทาง220กิโลเมตรวงเงินกว่า 224,544 ล้านบาทตอนนี้มันเป็นประเด็นที่ค้างคาอยู่นะแล้วบริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือว่าบริษัทที่เป็นคู่สัญญาในการลงทุนก่อสร้างและบริหารต่อเนื่องหลังจากนี้ก็คือบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือ CP นะประเด็นปัญหาที่คาอยู่ก็คือเรื่องของการเดินหน้าในการรับมอบหนังสือเพื่อเริ่มงานจากการหารือร่วมนะในคณะกรรมการร่วมก็มีรฟท.นะมี EEC และก็บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัด CP แล้วก็ที่ปรึกษาล่าสุดเอเชียเอราวัณตอบรับเป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างร่วมทั้งหมดมันมีโครงสร้างร่วมอยู่ตรงไหนนะก็คือในส่วนของสัญญารถไฟไทยจีนสัญญา 4-1 นะเส้นทางในกรุงเทพจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รถไฟความเร็วสูง3สนามบินกับรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันค่ะนะตรงนี้ใครจะเป็นคนก่อสร้างล่าสุด CP เนี่ยยื่นข้อเสนอว่าอั้วก่อสร้างก็ได้นะอั้วก่อสร้างก็ได้นะแต่แลกกับค่าสิทธิ์ร่วมลงทุนโครงการ Airport Link 1671ล้านนะที่เอกชนก็คือเอเชียเอราวัณเนี่ยต้องจ่ายแต่เขากำลังเจรจาว่าเดี๋ยวผมจะไปสร้างโครงสร้างร่วมนี้ให้นะแล้วให้หักออกจากค่าสิทธิ์หักออก 9,207 ล้านเหมือนกับว่าเป็นค่าที่ไปก่อสร้างให้โครงสร้างร่วมนะไหนๆมันจะใช้ด้วยกันอยู่แล้วแต่ไอ้ที่จะต้องจ่ายอยู่แล้วก็คือค่าสิทธิ์ในการเข้าไปบริหาร Airport Link ซึ่งเอเชียเอราวัณบริหารอยู่ตอนนี้ขอหักออกสัก 9,000 กว่าล้านแลกกันเ
พราะไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้สร้างทุกวันนี้แต่เดี๋ยว CP จะไปสร้างให้นะแต่หักกบกันได้ไหมอันนี้คือข้อเสนอครับเป็นข้อเสนอล่าสุดเป็นข้อเสนอใหม่ของกลุ่ม CP ต่างจากเดิมที่เจรจากันว่าเอกชนจะรับภาระค่าก่อสร้างงานโยธาช่วงรถไฟความเร็วสูงไทยจีนโดยจะนำไปปรับระยะเวลาการชำระคืนค่าก่อสร้างเร็วขึ้นจากกำหนดไว้6ปีหลังเข้าพื้นที่ก่อสร้างคือเดิมเนี่ยการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะระยะเวลาการคืนเงินค่าก่อสร้างนะจากเดิมกำหนดไว้ปีที่6หลังเข้าพื้นที่ก่อสร้างถ้าเกิดให้ CP สร้างโครงสร้างร่วมที่ใช้ร่วมกับรถไฟไทยจีนเดิมเนี่ยบอกว่าจะไปรับภาระให้แต่ไปปรับเปลี่ยนเวลาที่รัฐจะอุดหนุนเงินโครงการรถไฟความเร็วสูง3สนามบินแต่เอานี้ไม่เอาแล้ว CP เอาใหม่ขอหักกลบจากเงินที่ฉันจะต้องจ่ายค่าเข้าไปบริหารแอร์พอร์ตลิงก์แทนซึ่งไอ้บริหารแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยเอานี่ผมเพิ่มเติมข้อมูลให้นะมันต้องเป็น CP เนี่ยจ่ายแล้วมันต้องจ่ายก่อนไอ้ที่จะไปหักกบที่หลังปีที่6อ่ะพูดง่ายๆ CP เนี่ยยื่นเงื่อนไขที่เห็นว่าตนเองเนี่ยได้ประโยชน์นะทีนี้ภาครัฐจะเอายังไงข้อเสนอใหม่มันเป็นการหักออกจากค่าสิทธิ์บริหารแอร์พอร์ตลิงก์คาดว่าจะเจรจากันให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนหรือภายในเดือนมีนาคมนี้ครับไม่เช่นนั้นโครงการก็ถูลู่ถูกังกันต่อไปแบบนี้แล้วในปัจจุบันยังไม่สามารถส่งมอบ NTP หรือหนังสือแจ้งเริ่มการก่อสร้างได้ครับอันนี้ผู้ว่าการรถไฟเนี่ยเปิดเผยเพราะตามสัญญาเนี่ยมีเงื่อนไขก็คือ BOI นะก็จะต้องมีการต้องได้รับการขยายเวลาการส่งเอกสารการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนซึ่งตอนนี้เขาขยายให้แล้วแต่ต้องมีการออกบัตรนี้ออกมาก่อนบัตรนี้ยังไม่ได้ออกมันเหลือปัญหาอะไรตอนนี้ก็ยกขึ้นมาเรื่องของลำรางสาธารณะในพื้นที่มักกะสันมันยังไม่ได้ถอนสภาพกลายเป็นเงื่อนไขนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกที่เป็นปัญหาครับเพราะฉะนั้นจนถึงวันนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินลงนามกันมาตั้งแต่ปี62เดิมบอกว่าจะเสร็จปี66 67ไม่เกินผ่านมาแล้วปี66ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะรัฐบาลปัจจุบันจะเอายังไงนี่คือคำถามใหญ่ค่ะจะยังปล่อยให้ยืดเวลากันต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วมันจะกระทบกับโครงการใน EC อื่นหรือไม่เมืองสนามบินเมืองการบินเพราะที่อื่นนี้เขาก็เตรียมพร้อมทุกอย่างนะคะเพราะเขาจะก่อสร้างเนี่ยเขาต้องมั่นใจว่าไอ้รถไฟความเร็วสูงนี่จะมาค่ะมันต้องบรรจบกันโครงการต่างๆในพื้นที่นะแต่ตอนนี้ยังเนิ่นช้าอยู่ครับนี่อันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดเลย CP ยื่นเงื่อนไขใหม่นะว่าเนี่ยจะไปสร้างไปทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ร่วมกับรถไฟไทยจีนนะแต่ขอหักออกจากเงินที่ต้องจ่ายกรณีเข้าไปบริหารแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ย 9,000 ล้านซึ่งจริงๆเขาจะต้องจ่ายประมาณ 10,000 กว่าล้านนะแต่ขอหักออกไป 9,000 ล้านเหมือนเป็นค่าก่อสร้างนะอันนี้คือเงื่อนไขใหม่ติดตามว่าทางภาครัฐเนี่ยจะยอมไหมแล้วเมื่อไหร่โครงการมันจะได้เดินหน้าสักทีนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ